สำหรับวันนี้โคโลคาเซียเลมอนลามนะคะก็ปลูกเอาไว้ที่ในสวนนะคะในท่อซีเมนต์แบบนี้เสร็จแล้ววันนี้น้องมีมดมารบกวนนะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าจะมีมดอยู่ด้านล่างนะคะวันนี้เรามาดูวิธีป้องกันมดแบบง่ายๆนะคะที่เพื่อนๆสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะคะเทคนิคในวันนี้ก็มดเป็นสาเหตุของการเกิดเพลี้ยนะคะเกิดโรคต่างๆได้นะคะมดนำพามาวันนี้ก็มาดูวิธีการง่ายๆสำหรับโคโลคาเซียเลมอนลามนะคะที่ถูกมดรบกวนก็เป็นตัวนี้ช็อกนะคะช็อกกำจัดมดแมลงสาบตัวนี้นะคะเพื่อนๆเตรียมไว้ไปซื้อที่ตลาดนัดได้นะคะตลาดทุกอย่าง20ตัวนี้ก็จะซองกล่องนึงก็ประมาณ10บาทนะคะนำมาใช้แบบเร่งด่วนนะคะตัวนี้เรานำมาใช้แบบเร่งด่วนกันก่อนนะคะก็มาดูวิธีการกันเลยค่ะแกะออกมาเลยนะคะจริงๆถังใหญ่แบบนี้ก็ประมาณสัก2ชิ้นน่าจะพอนะคะอันนี้ก็ขูดเพื่อขูดใส่แบบนี้เลยนะคะทั่วๆเลยนะคะตัวนี้ทั่วเลยก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะไล่มดแมลงต่างๆมดเขาก็จะหายไปการใช้ชีวภาพให้ทำบ่อยๆนะคะเป็นการทำแบบเร่งด่วนไล่มดแมลงเขาก็จะหนีไปนะคะฝั่งนี้ด้วยนะคะทั่วๆเลยก็กล่องนึงพอดีนะคะเพื่อนๆใครจะตำบดละเอียดก็ได้นะคะแล้วมาโรยเสร็จแล้วไปนำน้ำมาลดใส่ลงไปเลยนะคะเสร็จแล้วน้ำที่ใช้ลดนะคะเราก็จะใช้เครื่องดื่มชูกำลังนะคะตัวนี้ก็มีวิตามินที่ไปช่วยบำรุงนะคะทำให้ต้นโคโลคาเซียเลมอนลามนะคะเร่งการเจริญเติบโตน้องก็จะแตกไหลนะคะก้านใหญ่ใบสวยส่วนผงชูรสโมโนโซเดียมกลูตาเมตตัวนี้ก็จะมีธาตุอาหารรองหลายชนิดนะคะก็ช่วยในเรื่องของระบบรากนะคะรากแข็งแรงก็จะทำให้น้องเติบโตได้อย่างดีนะคะก็ผงชูรสน้ำ10ลิตรใช้ประมาณ1ช้อนชานะคะตัวนี้พี่นิจกะเอานะคะไม่ได้เอาช้อนมาเครื่องดื่มนะคะก็ใช้1ฝาเสร็จแล้วก็ราดรสลงไปเลยนะคะเพื่อนๆมดก็หายบำรุงต้นโคโลคาเซียเราไปด้วยนะคะเทคนิคนี้ก็ง่ายๆนะคะเพื่อนๆก็ลองทำดูเขาก็จะหายไประยะหนึ่งก็มาสังเกตใหม่ถ้ามีมดก็สตาร์กันจีช่วยได้นะคะอันนี้ในกรณีที่ไม่มีสตาร์กันจีก็ใช้สูตรนี้ใช้ได้กับทุกอย่างนะคะเพื่อนๆลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ